มาดูเรานำหลักการทำปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันไปใช้ในอุตสาหกรรมชนิดใดนะเรามาดูกันนักเรียนคะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วก็เท่ากับเฉลยคำถามนี้แล้วล่ะว่าเรานำหลักการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันไปใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยชนิดใดชนิดที่เป็นเกี่ยวข้องกับเนยเทียมและครีมเทียมนะคะนักเรียนมักจะรู้จักกับครีมเทียมในรูปของการเอาไปชงกาแฟถูกต้องเอาไปชงกาแฟซึ่งทานมากก็ไม่ดีนะถ้าหากว่าทานกาแฟสดกาแฟดำแต่รุ่นนักเรียนนี่คงไม่ต้องใช้กาแฟช่วยรุ่นครูนี่รุ่นกระตุ้นนะไม่ใช้นี่มันค่อนข้างจะเฉื่อยชาแต่ก็ไม่เสมอไปทุกคนนะคะเรานำหลักการของปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันไปใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเนยเทียมและครีมเทียมนะคะเรามาดูขั้นตอนการผลิตเนยเทียมนักเรียนก็สืบค้นของนักเรียนนะคะคุณครูก็นำมาเสนอช่วยกันว่าแนวมันเป็นอย่างไรแต่นักเรียนอาจจะสืบค้นได้ที่รายละเอียดที่มากมายมากกว่าคุณครูเนื่องจากว่าไม่ต้องตัดทอนวิธีเลยใช่ไหมคะแต่คุณครูเนี่ยก็จะมีแต่เฉพาะหลักการที่สำคัญสำคัญเอาล่ะเรามาดูขั้นตอนการผลิตเนยเทียมของเรานะเราทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยในขั้นตอนการผลิตเนยเทียมเราจะมีการนำน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปเหมือนกับเมื่อกี้ที่เล่ากันมาเลยนะฮะเติมละไฮโลไฮโลอาจารย์อันนี้ก็ทำไมคะเล็กน้อยไฮโลไม่ได้ไฮโลที่เขย่านะคะรอเรือนไม่มีใครเห็นเลยแหมข้างหน้านี่เก่งมากไฮโลเดี๋ยวเปลี่ยนจากไฮโลเป็นไฮโดให้ไม่รู้ตอนทำนี่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าานะคะเปลี่ยนจากไฮโลเป็นไฮโดรไปแล้วนะคะขั้นตอนในการทำเนยเทียมเรานำน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปจนกลายเป็นกรดไขมันที่ทำไมคะอิ่มตัวแล้วก็เปลี่ยนจากของเหลวให้เป็นของแข็งซึ่งก็คือในรูปของเนยเทียมอันนี้ก็จะต้องทำไมคะให้อุณหภูมิและก็ความร้อนเข้าไปนะต้องมีความดันเข้าไปด้วยมีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเพื่อให้มันดำเนินไปด้วยดีแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วนะนี่คือขั้นตอนการผลิตเนยเทียมอย่างสั้นๆแต่นักเรียนอาจจะมี1 2 3 4มหาแยะมากมายนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการผลิตครีมเทียมนำน้ำมันจากเมล็ดปาล์มไปปรุงรสนะไปปรุงแต่งพูดง่ายๆไปปรุงแต่งแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็ระเหยเอาน้ำออกไอ้กระบวนการต่างๆดึงเอาน้ำออกเนี่ยนักเรียนลองไปสืบค้นดูอันนี้คือสรุปคร่าวๆให้ระเหยเอาน้ำออกให้หมดแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แห้งเป็นผงซึ่งเราเรียกว่าครีมเทียมทีนี้ในการผสมปรุงแต่งเนี่ยอาจจะเติมรสชาติให้ดีหรืออาจจะเติมกลิ่นนะคะลงไปนะอาจจะเป็นครีมเทียมที่ออกมาในรูปของรสสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะมากมายนักเรียนตอนนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับแฟรนไชส์เกี่ยวกับอะไรนะชานมชาไข่มุกเหรอนักเรียนชายจะรู้จักไหมเนี่ย
นักเรียนหญิงดีกว่าเขาเรียกชาไข่มุกใช่ไหมคะที่มันมีเหมือนนมนมก็คือครีมนั่นแหละค่ะใช่เขาทำไมคะเขาเอาไปเขาเอากระบวนการไฮโดรเจนเนชันนี่แหละมาใช้นะคะแล้วผลิตออกมาในรูปของอุปกรณ์ที่ใช้ทำชาไข่มุกนะชานมไข่มุกนะจะเห็นได้ว่ามันเป็นผงหมดเลยใช่ไหมคะเราเติมเข้าไปแม่ค้าเขาเติมไม่ใช่เราเติมนะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ใช่ไหมเขาจะมีให้เราหมดเลยชาอีกใช่ไหมกลิ่นชาชานมไข่มุกนะพูดแล้วได้อารมณ์หิวเอาล่ะนะเมื่อกี้ก็คุยกันไปแล้วสั่งงานกันไปแล้วนะคะงานสืบค้นเมื่อกี้นะคะที่เราได้ให้สั่งไปหน้า9นี่คือการเตือนย้ำก็คือนักเรียนทุกกลุ่มนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบในเนยเทียมก็คืออะไรบ้างอะที่มันเป็นองค์ประกอบของเนยเทียมครีมเทียมสารเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรก็คืองานสืบค้นในหน้า9ในแบบเรียนของนักเรียนนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมในหน้า9นักเรียนชายเห็นไหมคะมีแบบเรียนไหมคะมีแบบเรียนไหมคะมีหน้า9นะหน้า9โอเคเป็นกลุ่มนะคะห่วงมากเลยวงโยธวาทิตของคุณครูเพราะว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยเอาล่ะเมื่อพูดกันถึงในเรื่องของไขมันทั้งปวงนะฮะเราก็จะแบ่งไขมันนะคะ